โยเกิร์ตดัชชีร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติอยากเห็นคนไทยไส้ต้องดีสวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะก่อนจะไปดูสายเต้นตัวจริงไปดูคุณลูกบ้านนี้โลกส่วนตัวสูงมากค่ะลูกบ้านไหนเมื่อถึงเวลาพาไปเที่ยวแล้วเป็นแบบนี้บ้างเมื่องานนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาน้องๆนี่ออกไปเที่ยวพร้อมๆกันแต่น้องโตเต๋ตัวเดียวบอกไม่พร้อมอย่างไรก่อนลูกหนูง่วงเหรอลูกไปต่อกันที่วัดใหม่เจริญผลอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะคะในงานบุญกฐินสามัคคีปีนี้บอกเลยว่าเขาจัดเต็มมากแบบไม่เกรงใจใครขบวนแห่กลองยาวเนี่ยยาวเป็นหลายกิโลเมตรนางรำก็สวยเหมือนหลุดมาจากละครส่วนทีเด็ดก็ต้องกระบี่กระบองฟาดกันหมันยิ่งกว่าหนังแอคชั่นแต่ที่สำคัญค่ะนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้กินแบบจุกๆแถมความอร่อยยืนยันได้จากภาพขุดกันถึงก้นหม้อแล้วค่ะว้าวสอนสวรรค์ไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่ได้ชิมค่ะและมาถึงสเก็ดข่าวส่งท้ายสอนสวรรค์รำวงรอกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดยะลาค่ะไปที่งานรำวงย้อนยุคที่อำเภอเบตงปีนี้เขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆเปิดเวทีปุ๊บน้องๆ นางรำแต่ละคนก็คือใส่กันเต็มที่มากแต่พอเต้นกันได้ไม่กี่เพลงเจอเซอร์ไพรส์หนักมากจู่ๆฝนก็ตกลงมาเหมือนฟ้าสั่งคนดูนี่กระเจิงนางรำเนี่ยวิ่งหลบตัวใครตัวมันแต่งานนี้นะคะมีตัวแม่ยืนหนึ่งยืนคนเดียวไม่ยอมแพ้ยืนกลางร่มเต้นอยู่คนเดียวกลางสายฝนจัดให้เป็นดาวรุ่งรำวงฝ่าสายฝนแห่งปีไปเลยจ้าฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดความสตรองของสาวรำวงเบตงท่านนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ